เด็กปัตตุกวันนี้คุณแม่สันสนีอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะในขบวนรับเสด็จพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกานะคะขณะนี้พวกเราได้มีโอกาสร่วมงานและขอให้ท่านที่ได้มีโอกาสดูรายการของเรานะคะน้อมใจกันนมัสการพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเสด็จมาจากประเทศศรีลังกานะคะจากประเทศกัมพูชาค่ะวันนี้คุณแม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับนิมนต์นะคะมาเป็นหนึ่งในการร่วมพิธีการครับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งจากประเทศศรีลังกาและจากประเทศไทยนะคะที่มาจากวัดพระธาตุพนมนะคะวัดพระธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่ปฐมเจดีย์นะคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ถ้าเราเชื่อว่าเมื่อใดที่เราได้นมัสการพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะได้มีโอกาสที่จะได้เหมือนฟังคำสอนของพระองค์ค่ะตอนนี้การแต่พระบรมสารีริกธาตุอาณาสาธุสาธุสาธุนะคะเราจะเห็นว่าวันนี้เราจะเห็นว่านอกจากพระบรมสารีริกธาตุแล้วนะคะเรายังได้อัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์ค่ะต้นพระศรีมหาโพธิ์จากอนุราชปุระซึ่งมีการตอนกิ่งจากกิ่งที่มีต้นพระศรีมหาโพธิ์อายุถึง 1,300 ปีนะคะก็จะได้มีโอกาสมาประดิษฐานอยู่ณที่วัดแห่งนี้ด้วยค่ะคนที่รู้เรื่องราวนี้ได้มากที่สุดนะคะคุณแม่ว่าก็คือป้าตุ๊กเดี๋ยวให้ป้าตุ๊กมาเล่าให้ฟังค่ะตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าทุกคนก็ได้น้อมใจนะคะได้กระทำการอัญชรีได้เป็นบุคคลที่ถือว่าเมื่อใดที่เราได้เห็นการทำงานหรือการทรงงานอย่างหนักของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงความมหัศจรรย์หรือความจริงในโลกนี้ว่ามนุษย์สามารถพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะพวกเราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธสาวิกาของพระองค์ก็มั่นใจว่าการมีชีวิตที่เป็นอิสระจากทุกข์ได้ก็ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะในขบวนการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนี้นะคะจะมีการอัญเชิญใน4วัดนะคะ1วัดคือจากศรีลังกาจากแคนดี้จบไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวลองฟังดูค่ะพวกงานที่ขอเรียนเชิญท่านได้ทำการรายงานต่อไปนี้นะครับเรียนก็คือคุณการธนถาไทยชนะยุนระดับที่2คุณวรดาปวีวัฒน์และคุณวิทยวัฒน์วรปัญญาเนื่องจากว่าเรามีพระบรมสารีริกธาตุจากแผ่นดินไทยที่เป็นจังหวัดที่สำคัญนะคะก็คือในจังหวัดที่มีพระมหาธาตุนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการน้อมนมัสการมองจากพระเจดีย์ก็รู้เลยว่าจากวัดพระธาตุพนมนะคะจากวัดพระธาตุพนมค่ะเจริญพรขอนแก่นและมีทางอยู่ไหมคะและพื้นที่ความสุขของประเทศลาวด้วย
มีการสร้างพระเจดีย์ที่สำคัญเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรนี้คือพระธาตุพนมในอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมซึ่งก็คือพระธาตุที่นักพุทธละครทำได้อัญเชิญมาประดิษฐานและประดับเจดีย์ชัยมงคลในวันนี้คุณแม่ว่าความงดงามของการจัดขบวนดูที่จิตของผู้ที่อยู่ในขบวนนะคะเรามั่นใจไว้ว่าเมื่อใดที่จิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานนะงานนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวนี่เองค่ะเป็นขบวนที่2แล้วนะคะยังเหลืออีก3ขบวนนะคะขบวนต่อไปก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุจากเดี๋ยวลองดูว่าจากจังหวัดไหนค่ะวันนี้ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในงานนี้ก็ใส่หรือนุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าสีขาวซึ่งก็สะอาดจดนะคะทุกอย่างมีขบวนแห่แต่ก็สงบงามนะคะอยู่ด้วยเสียงที่ดังก็คือเสียงสาธุการนั่นเองค่ะเป็นโอกาสระดับขบวนที่3นั้นก็ได้เคลื่อนนะครับเคลื่อนมาสู่พระพิธีเสร็จสิ้นแล้วนะครับระดับต่อไปอาจารย์โมทนาครับคุณแม่ทำทีวีอยู่ลูกติดไมค์ขอโทษครับในส่วนของขบวนที่4นั้นจะเป็นขบวนอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอาณาจักรพาราวดีนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวมอญนะคะเป็นที่เจริญรุ่งเรืองราวพุทธศตวรรษที่2ที่มีอาณาเขตตั้งแต่เมืองเจริญถึงสุทธามุรีของพม่าเรื่อยมาถึงภาคเหนือและก็เป็นภูชายที่ยังมีอยู่ที่แห่งค่ะมีเมืองต่างๆบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเป็นศูนย์กลางอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นเมืองละโวซึ่งลงคือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันนะคะหรือปราจีนบุรีนครสวรรค์เพชรบุรีและราชบุรีในปัจจุบันด้วยค่ะในขบวนนี้มีความสวยงามของนิทรรศการและนางพระเทวีแห่งอาณาจักรพัวราวดีนะคะและก็จะนำด้วยนางระบำแห่งอาณาจักรพัวราวดีในอาภรณ์แบบโบราณที่เป็นอัตลักษณ์ประจำอาณาจักรพัวราวดีรายรำในตัวข้างดงามแบบระบำพัวราวดีค่ะลายคงมาแล้วเราเพื่อนมาสู่ตัวที่ถึงนะครับตัวนี้เป็นตัวเสียงพระบรมสารีริกธาตุจากงานจากพระราวีนะครับสำหรับที่เขาเรียนเชิญนะครับท่านประธานบริษัทนายรัตน์พ่อเพื่อนสาระและอันเป็นพระบรมสารีริกธาตุจากงานที่เขาเรียนนะครับสำหรับที่เป็นตัวเป็นตัวที่ทำหน้าที่ของเราสำหรับที่สองที่ตัวเป็นตัวที่เป็นตัวที่ทำตามด้วยขบวนเสด็จพระราชกระบะโดยนางนายราชสำนักพระราวีในอาภรณ์แบบโบราณนะคะมีความงดงามที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือสมุทรศาสตร์และนางพระเทวีช่วงนี้ขบวนที่4มาถึงแล้วนะคะคุณแม่ก็พยายามนั่งฟังพิธีกรในการที่จะเล่าให้ฟังว่าในแต่ละขบวนนั้นเนี่ยถูกจัดขึ้นเพื่อน้อมใจของเราระลึกถึงไปในสมัยอดีตกาลนะคะความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลสืบเนื่องมาถึงแผ่นดินในแต่ละแผ่นดินซึ่งเราก็ต้องเชื่อว่าธราวดีก็จะเป็นอีกหนึ่งนะคะ
ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาคุณแม่นั่งอยู่เพื่อที่จะได้มีโอกาสให้กำลังใจในการทำงานของคณะทำงานซึ่งก็เพิ่งเดินทางมาถึงในเวลาใกล้เคียงกันนะคะขอให้เราได้มีโอกาสฟังขบวนการในการทำงานของพิธีกรนะคะจากอาณาจักรศรีวิชัยก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งขึ้นขบวนช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นขบวนนี้นะคะเป็นขบวนจากอาณาจักรศรีวิชัยขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งเกิดขึ้นในเวลาพุทธศตวรรษที่3ก่อตั้งโดยราชวงศ์ไทเลเมียในเด็กครอบครุมอายุก่อชัวก่อชิวมาราชองแทนน้ำตาและบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยค่ะมีสุดการอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชของประเทศไทยในปัจจุบันต่อมาเมื่ออาณาจักรศรีวิชัยออกแอร์ลงนะคะก็ได้มีการทำให้อาณาจักรศรีวิชัยลดสลับในที่สุดต่อมาเชื้อโรคจากอาณาจักรเทพบุรีและเสด็จมาฟื้นฟูและตั้งเป็นอาณาจักรนครศรีธรรมราชวิชานี้เป็นอาณาจักรที่เรียกได้ว่าเป็นบ้านที่เมืองน้องกับอาณาจักรโลซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองน้องของเจ้าหญิงพระพี่เลี้ยงสองพระโอของพระนางสาวเทวีนะคะนั่นก็คือพระแม่ปฐมวดีและพระแม่เอกชวดีนั่นเองค่ะจากนี้นะครับขอท่านประหลัดโรจน์นะครับขอท่านได้ถวายสังฆาธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดมากเราไว้การบูชาพระองค์พระแม่ขณะเจ้าพญาเทวีลดหนักเหลือเกินนะครับบรรยากาศในวันนี้เป็นบรรยากาศเชิญย้อนกลับไปในยุคของนะครับองค์พระแม่นะครับองค์พระแม่เจ้าพญาเทวีนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาก็ขอโมทนาสาธุการนะครับในวาระของการมหาบุญแห่งที่ในครั้งนี้ของแผ่นดินจังหวัดลำพูนครับคุณแม่ปล่อยเสียงของพิธีกรให้ดังเพื่อให้เราได้ยินกระบวนการของการทำงานที่นี่นะคะว่าทุกคนก็มีความชัดเจนในการที่จะย้อนอดีตไปแต่ให้มีปัจจุบันที่เราใช้การกระทำทั้งหมดนี้เป็นการปฏิบัติบูชานะคะก็กระบวนแห่ในลำดับต่อไปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพระบรมสารีริกธาตุนะคะพระบรมการมีหาสุขเรียนะครับเข้าใจว่าขบวนแห่เนี่ยก็จัดมาให้เหมาะสมกับที่มาของการเสด็จมาของพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่จริงก็มีพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวนี่แหละค่ะแต่มีที่มาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าขบวนของการมาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนก็มาเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะพระนางสาวเทวีค่ะ
ธุ3ครั้งนะครับสาธุสาธุสาธุขบวนพระบรมสารีริกธาตุทั้ง4แห่งได้มาครบถ้วนแล้วค่ะจากนี้ไปก็จะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์จากอนุราชปุระประเทศศรีลังกาที่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 From Bodh Gaya, India, to grow at
and bravura. This is reported as Sima Haboni, having students from Sima Haboni at Bodhaya in the era of Emperor Ashoka the Great, that still exists and is the oldest Sima Haboni for more than 2,000 years. ท่านได้ยินคำประทับสิงห์วัดตามรายงานต่อไปนี้นะครับลำดับที่หนึ่งคือคุณหมอประสิทธิ์ภูมิภูมิลำดับที่สองดร.ธรรมชาและคุณสิริยาตุ้มเพชรวิภาวดีและดร.ภูมิศักดิ์ปราณีสิงห์ครับประสาทและนามพระเทพมีแห่งอันศักดิ์ให้ริบุตรชัยค่ะนำแสดงมาในฐานะสัญลักษณ์ขององค์ประสาทผู้สองผู้สิริราชธรรมพร้อมด้วยนางพระเทพมีผู้แห่งนางแก้วผู้บารมีสมัยโบราณกษัตริย์ถือเป็นอย่างสมุติเทพผู้อวตารลงมาบำบัดทุกข์บำรุงชีวิตของนานาประชาราษฎรเป็นตัวแทนของเวทแคว้นโดยเฉพาะในดินแดนใดที่พระพุทธศาสนาได้ไปบริสถานเป็นหลักแห่งแคว้นบางแห่งนั้นจะบังเกิดความรุ่งเรืองแต่สุขไร้ฟ้าจิตใจความใสกษัตริย์จึงเป็นหวังโกอัครักษาโยกถาโภคทำรุ่งบำรุงทั้งชูโบพระพุทธศาสนาบ้านเหนือและดังบำบัดทุกข์บำรุงสุขแห่งอาณาประชาราษฎร์กระทุ้ยขบวนนางรำจากราชสำนักพระเดชโดยชัยค่ะมีความงดงามมากมากนะคะเราได้มองเห็นกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วนะคะเมื่อคุณแม่ได้ลงที่สนามบินเชียงใหม่ก็ได้มีโอกาสที่ได้กราบพระอาจารย์หรือว่าท่านเจ้าอาวาสวัดอนุราชปุระท่านเองก็จำการเดินทางของคุณแม่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่ได้มีโอกาสไปรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากศรีลังกามาที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งวันนี้เห็นพิธีการนี้แล้วก็ให้นึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของการปลูกต้นไม้ไม่ได้เลยค่ะเมื่อใดที่เราปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เราจะได้ร่มเงาของต้นไม้ได้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเมื่อเราได้นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปลกคุมหัวใจของเรามีสติปัญญาอารักขาจิตนะคะเราก็จะเห็นว่าร่มเงาแห่งพระธรรมนั้นก็ทำให้พวกเรารอดและปลอดภัยนี่ก็เป็นขบวนสุดท้ายนะคะของการอัญเชิญในวันนี้ก็ได้เห็นความตั้งใจของผู้คนจำนวนมากมายที่เป็นญาติธรรมของวัดแห่งนี้แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นความตั้งใจของคุณแม่ที่จะทำงานในการที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาปลื้มมากเลยคุณแม่จะมาออกรายการอยู่แป๊บนึงนะคะขอเชิญเพื่อร่วมกันเชิญเสด็จหน่อพระศรีมหาโพธิ์ขึ้นพระมหาเจดีย์ร่วมกันนะครับเนื่องจากว่าหลายคนก็มีความปลื้มอกปลื้มใจนะคะก็เชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่รายการของเราการค้นพบได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะได้มีโอกาสที่จะพาให้จอยมองไปที่ญาติโยมทางด้านนี้เลยค่ะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะที่จริงคุณแม่อยากให้ป้าตุ๊กเป็นคนมาอธิบายความทั้งหมดเลยแต่ถึงกระนั้นก็ตามถ้าประตูยังติดอยู่กับการต้อนรับแขกอยู่คุณแม่ก็จะขออนุญาตที่จะจบรายการนี้เพื่อให้เห็นว่าขณะนี้คุณแม่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนนะคะที่มาในงานนี้นะคะเป็นงานที่คุณแม่ก็ได้รับเชิญจากป้าตุ๊กซึ่งถ้าเราแพนกล้องไปทางด้านนี้เราจะเห็นนะคะว่าคณะสงฆ์จากประเทศศรีลังกาคณะสงฆ์จากประเทศศรีลังกาแล้วก็คณะสงฆ์จากประเทศไทยนะคะได้มาอยู่รวมกันเป็นเหมือนเป็นประธานในการจัดขบวนครั้งนี้ที่ทำให้พวกเราก็ต้องถือว่าพระแม่จามเทวีเป็นสตรีผู้กล้านะคะที่เสียสละความสุขส่วนตัวแล้วก็ได้ทำงานรับใช้
พระพุทธศาสนาณวัดแห่งนี้ซึ่งมีอายุยาวนานนะคะพันกว่าปีวันนี้พวกเรามารวมตัวกันก็เพื่อระลึกถึงหัวใจของพระแม่จามเทวีที่จะได้น้อมใจของเราที่จะมีโอกาสนะคะมีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตว่าถ้าคุณได้ทำอะไรทิ้งเอาไว้ในโลกใบนี้สิ่งนั้นไม่เคยสูญหายเลยโดยเฉพาะเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาวัตถุทั้งหลายผุพังไปตามกาลวัดแห่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นเหมือนบูรณะขึ้นมานะคะให้นำผู้คนที่จังหวัดลำพูนที่ระลึกถึงนะคะพระแม่จามเทวีมารวมตัวกันในวันนี้วันนี้คุณแม่จะขอให้เราได้สาธยายมนต์ไปพร้อมกับเสียงที่พระคุณเจ้าได้นำนะคะแล้วก็พบกันในวันพรุ่งนี้ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะคนทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะอานเนวังมังโรทานังบุตรโรภะกังวัชิสวะทาโตทากัมโมสังเกติ
Sa